ฮัลโหลพี่หลงมึงได้ยินกูไม่ได้ไอ้เหี้ยเออเดี๋ยวมึงได้ยินนะพี่ไอ้สัตว์ทำไรอ่ะไม่ได้ทำไรรอไปอะดอกจะไปนอนโรงพยาบาลอยู่ในวัดในวาช่วงนี้อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์แต่อาจจะมีน้องใหม่แล้วไงธรรมดาโถอยู่ที่ใหม่มันก็ต้องมีน้องเลี้ยงคนใหม่ถูกปะล่ะไม่ใช่ไอ้สัตว์แล้วโถเศร้าว่ะอย่างนี้ผมอยากมาบอกพี่เรื่องที่พี่ให้ภารกิจผมจกปูน2วันถูกผมแค่อยากมาขอบคุณพี่ครับที่วันนั้นพี่บอกว่าให้ผมจกปูน2วันถูกอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณว่าเหมือนแบบให้โอกาสใช่ครับใช่เพราะถ้าวันนั้นถ้าพี่ไม่บอกว่าให้ผมไปจกปูน2วันถูกมันก็ไม่มีเป้าหมายถูกครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะพิสูจน์อะไรให้แบบทุกคนเห็นนะว่าผมอยากเข้าจริงๆเลยแล้ววันนี้ผมทำได้แล้วพี่เออดีใจด้วยยินดีด้วยแต่ว่าผมกลับเสียดายนิดนึงที่ว่าในวันที่ผมเข้าแต่พี่กลับออกอะไรเงี้ยแต่ผมก็รอวันที่พี่กลับมานะครับเออนั่นแหละกูจะบอกมึงอย่างนึงคือก่อนมึงเข้ามึงแบบตั้งใจทำทุกวันถือว่าเข้ามาจกปูนครับแต่ตอนนี้มึงได้อยู่ไว้แล้วอ่ะชุดขาวแล้วอ่ะกูอยากให้มึงไม่แผ่วนะอยากให้มึงแบบช่วยแก๊งเต็มที่ได้ครับได้มีปัญหาอะไรอ่ะมึงคุยกับคนข้างในหรือถ้ามันไม่ไหวจริงมึงมาคุยกับกูได้ครับได้มึงเอากูเป็นตัวเลือกสุดท้ายก็ได้มึงเอาคนในแก๊งก่อนมาปรึกษากูได้ขอบมากครับเออขอบมากจริงน้องมาใครน่ะข้างบนน่ะมากับเพื่อนรออยู่ข้างบนชื่ออะไรอ่ะชาบูครับแก๊งเก่าอ๋อเอาอยู่ยาจกเก่าใช่ครับใช่โอ้นั่งอยู่เออแล้วมึงช่วงนี้อยู่ในแก๊งทำอะไรบ้างอ่ะช่วงนี้ผมก็หาตังค์ส่งแก๊งไปครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับช่วยแอดอปอะไรพวกนี้พี่แล้วก็พวกทองพวกเหล็กไหวป่ะล่ะไหวครับไหวเออปกติแก๊งเก่าก็ส่งประมาณนี้ครับวันละ 40,000 ใช่พี่เป็นไงบ้างอ่ะสบายดีป่ะสบายดีก็สบายโอเคนั่นแหละพี่ผมอยากจะบอกแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆพี่เออๆๆแล้วพี่กลับไงเนี่ยให้ผมไปส่งมั้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูรอน้องมารับแล้วเดี๋ยวไปแอดอปน่าเจอกัน Adopt ได้ได้ครับวันนี้ผมพวกผมน่าจะไม่เล่นวิทั้งเห็นแล้วลูกไอ้ตอนโมงวะ4ทุ่มน้อยใช่ไหมด้วยใช่ๆพรุ่งนี้น่าจะมากันเออพี่เชิญพักด้วยโอเคครับผมรอพี่อยู่นะเออโอเคครับเจอกันครับพี่เออเจอกันกูรอน้องข้างหน้าหลงเอาเดี๋ยวนี้มึงเรียกกูว่าหลงธรรมดาคือไม่มีสรรพนามแล้วคือเดี๋ยวนี้ไม่มีสรรพนามแล้วเรียกกูหลงเฉยๆแล้วเดี๋ยวนี้ฮัลโหลหลงมึงได้ยินกูไม่ได้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงได้ยินนะพี่ไอ้สัตว์ทำไรอ่ะไม่ทำไรรอไปอะดอกจะไปนอนโรงพยาบาลอยู่ในวัดในวาช่วงนี้อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ทำไมมีอะไรจะไปไหนพี่เข้าวงการโม้ปูนกับผมเหรอโม่ปูนเช่วันนี้ผมจดได้200อะแค่โม่อย่างเดียวอะเกือบ200อะ180อะพี่ว่าไงก็ดีไงก็ดีไงก็ดีไงเออไม่ตอนนี้มันมีอุ้มกันอยู่ไม่ใช่หรอชื่อวันนี้งานดำอะไม่อุ้มบ้าใครอุ้มกันไม่มีเมื่อกี้โดนไล่อยู่เลยไม่มันมีจังหวะที่อาร์ทีกับเรียลไทม์ใช่มันมีจังหวะเรียลไทม์อุ้มไอ้เรียลไทม์ตัวอุ้มอาร์ทีกับเรียลไทม์เหี้ยอะไรวะแก๊งเดียวกันในสัตว์เอ้ยคำร้องกับเรียลไทม์อุ้มกันเออนั่นแหละใช่ใช่มันมีแค่ช่วงเดียวมันอุ้มกันนิดเดียวไงแล้วพี่ทำอะไรเนี่ยพี่ไปดอกทำอะไรต่อไม่รู้อ่ะเอ้าสัตว์ไอ้เหี้ยนั่นมันโทรหากูแน่เลย
โธ่ไอ้เหี้ยมึงจะแย่งกันโทรทำไมวะอยู่ไหนครับพี่เอ้าฮัลโหลอันนี้มึงได้ยินกูป่ะฮัลโหลพี่ได้ยินฮัลโหลโรงพยาบา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 ลโอ้โหชิบหายละกูขอโทษทีครับพี่ขอโทษทีครับครับครับได้ยินป่ะเนี่ยเออไอ้ตอนมันโทรชนเดี๋ยวอาทิตย์นี้มีน้องใหม่แล้วไงธรรมดาโถอยู่ที่ใหม่มันก็ต้องมีน้องเลิฟคนใหม่ถูกป่ะล่ะไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาโถเศร้าอ่ะอย่างงี้ยังไงในวงการโม้ปูเราอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้กูมีแพชชั่นแพชชั่นแบบแพชชั่นไม่ใช่แพชชั่นกูนะแพชชั่นคนอื่นนะไอ้สัตว์คืออะไรอ่ะไอ้นี่ยังไงโอเวอร์มันก็มีปัญหาแหละตอนนี้ไอ้ตอนมันฝากไว้ไปตรงไหนมั้ยครับพี่ฝากไอ้ตอนไว้กับกูไงไม่เป็นไรครับใกล้ถึงแล้วไอ้เหี้ยกูต้องพามันทำงานเนี่ยคืออะไรวะคือพี่ต้องไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กเหรอวะไอ้เหี้ยมันไม่ใช่พี่เลี้ยงเด็กไอ้เหี้ยอะไรกูอยู่นู่นกูมีเหี้ยมืดมานี่เจอเหี้ยตอดไอ้สัตว์โอ้ชีวิตคือแบบว่าทำไมต้องเป็นพี่วะใครเป็นคนมอบหน้าที่นี้ให้พี่วะเอ้ยเอามึงคิดว่าใครอ่ะมึงคิดว่าใครอ่ะหมอฮะมึงคิดว่าใครอ่ะฮัลโหลมึงได้ยินกูมั้ยเนี่ยได้ยินพี่ดำเหรอคิดว่าใครอ่ะถูกไอ้เหี้ยพี่ก็ไม่รับคำง่ายๆนะพี่ทำไมพี่ไม่บอกว่าเออเนี่ยอยากทำไม่ทำเองวะอะไรเงี้ยไม่กูไม่อะไรอยู่แล้วมึงก็รู้นิสัยกูอยู่ถูกป่ะรู้ของรู้กันอยู่แล้วกูชิวๆอยู่ละไม่ใช่อะไรอะไรดอกแต่ถ้าเกิดไม่มีใครทำผมจะไปนอนแล้วเนี่ยฉีดวัคซีนมาบ้าเนี่ยเอาผมไม่ลงแค่นั้นอ่ะมึงนอนทำไมอ่ะไม่ต้องนอนดิผมร้องเพลงไม่แต่มันก็มีแบบเพียบ้างไงเพราะมันไม่รู้จะทำอะไรอ่ะผมจบปูเนี่ยผมก็แบบเอ้ยวันนี้ผมก็หาตังค์ได้ร้านนึงแล้วผมก็เลยน่าจะพอไงเหนื่อยอ่ะขยันเกินพี่ว่าไงวะที่ของจริงวะมึงทำที่อะไรอ่ะร้านอะไรแสนนึงเดี๋ยวกูมีอยู่ 80,000 ไอ้สัตว์เฮ้ยคือพี่ไม่อยู่นู้นพี่มีตังค์ 80,000 นะกูไม่ได้ใช้อะไรเลยกูไม่ได้หาเลยถามว่ามันมีมันก็มีอยู่ในตู้อ่ะอ๋อเออวันนี้ผมหาได้เกือบล้านนะแค่ปูนก็ 400,000 แล้วอ่ะนี่ 600,000 บ้านเขาไม่อีกได้ชาวบ้านของชาวบ้านเขาอีกหลายแสนน่ะวันนี้ได้มาหลายแสนเลยขอคนนั้นคนนี้แต่คือแบบว่าขอแบบขอคนที่เขาแบบนานๆขอทีอ่ะต้องบอกว่าพี่ขอนอนแป๊บนะพี่ขอนอนนะครับก็เลยได้เยอะวันนี้รู้อยู่วันนี้จะไม่ขายว่าจะทำให้ปูให้บังสัญญาแกไว้แกไม่รีบอยู่แล้วไงแต่ผมแบบมันไม่มีอะไรทำแล้วไม่รู้อยากได้อะไรแล้วตอนนี้ก็แบบว่าไม่น่าได้อ่ะดูแบบทรงไอ้วัวไม่น่าขายอ่ะยูถูกปะไม่รู้เหมือนกันว่ะพี่ไม่เห็นแล้วมึงไปดอกไปน่ะนั่นน่าจะไปหม่งพี่น่าจะไปหม่งนะครับว่าน่าจะไปหม่งดีกว่าไปพักขอเล่นล่ะอยู่กันถึง15คนป่ะวะไอ้เหี้ยทีมสองซ้อมช่วงเนี้ยมันซ้อมหนักเลยเกี่ยววางระบบใหม่ให้แล้วคือแบบว่ามันมีคนนอกเข้ามาด้วยไงนี่บอกพี่เออมันก็เลยต้องแบบโฟกัสนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันดีขึ้นเยอะนะเรื่องซ้อมอ่ะเออแต่ผมว่าเราก็ต้องซ้อมนะเดี๋ยวบอกให้ก่อนเออต้องซ้อมดิเฮียเราก็ต้องซ้อมนะกูบอกให้ตอนนี้ทีมแก๊งในแก๊งที่มันคัดกันอยู่อ่ะกูว่าแม่งตึงเออมันตึงกว่าเราแน่นอนอ่ะมันได้เล่นเยอะอ่ะใช่ได้แข่งอ่ะใช่ผมว่าเราต้องอะไรนี่บ้างนะจริงตามเด็กเราตามเด็กนะอย่างเงี้ยพี่แต่ก็รู้อยู่ไอ้เฮียรู้ของกันอยู่แล้วโถเออหลังเฮียพี่แค่นี้ถ้าไม่มีอะไรทำโทรมาเออไงครับเรื่องก็ไม่จบครับอีกบ้านต้องพี่มันขับไปรอที่แคมป์กันแล้วอะพี่หนุ่มมีข้าวไหมพี่มีเค้กว่ะเอาเค้กไปกินมันคิดถึงไหมพี่ตรงนั้นไม่มันต้องเป่ามันต้องตัดเค้กก่อนพี่คนเยอะแยะพี่หนุ่มของฟรีใช่ไหมของฟรีYeah, all day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.